แอคชั่นโอเคนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้อยู่เกมมาครับจูรสิกครับวันนี้อยู่กับผมซันโบสเผ่าเหมือนเดิมแล้วทำไมถึงต้องทำเสียงแบบนี้วะคือวันนี้ครับโซซีสกัดดูอะไรอะไรอะไรผมไอผมตันโบสอะไรเผ่าผมงงไปปล่อยไปปล่อยไปโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องแลบกันครับเหนื่อยตรงๆตามดูห้องแลบกันดีกว่าห้องแลบนี่มันไม่เสร็จนะบอกตรงๆไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่ามันเสร็จนะครับจะเรียกว่าไงดีห้องแลบของเรานี่เรียกว่าขุดเฉยขุดเอาของได้จำเป็นขุดเอาแร่ขุดเอาอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมากบทับกันอีกทีแต่เราขุดแร่ก็ยังขุดไม่หมดเลยปีแอปพังลืมครับเดี๋ยวจัดบอกเลยกลายเป็นว่าแบบทรัพยากรในใต้ถุนบ้านเรานี่เยอะกว่าทรัพยากรในตัวขุดดิบใช่แบบไปเสี่ยงอะไรเพื่ออันตรายเลยไปเสี่ยงทำไมวะ อยู่ใต้บ้านเนี่ยดีสุดแล้วแล้วฟอสซิลก็เยอะฮะบอกเลยครับใช่เมื่อกี้พี่บอกว่าจะทำอะไรนะจะปูผมไม่เสร็จจะปูผมแล็บรู้สึกว่าไม้ไม่พอเอาอีกแล้วเหรอใช่ว่ะไม้ไม่พอว่ะอีกแล้วใช่ไหมไปตัดไม้ดีกว่าพ่อวะไปเดี๋ยวผมคาร์ก่อนเอาเล็กซันตอนนี้นะครับซันมันก็กินของในตอนเล่นนะครับเป็นอะไรที่ยั่วพวกผมแม่พี่บอสเล็กหายในหมดไหมมีบอสอยู่ข้าวอยู่พี่นี่ครับขวานให้อันนี้ขวานเอาเผาพี่ขอเนื้อเลยเอ้ยเนื้อผมไม่มีครับตัวหารเฮ้ยซันผมมีพับที่ท้ายอยู่นี่ตัวหารนี่ไงนี่เผาเนี่ยตัวหารเราเนี่ยอ๋อเยี่ยมผมว่าเอาใจเป็นทุกทีแหละซันคอยทำให้ตลอดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเอ้ยยังไงไม่มีไม้อยู่ดีช่างมันเถอะนี่มีสติกกันนะใช่อ่ะเอาไปสติกมากเอ้ยพัมกินพายนี่เอามากินมั้งดิโอ้ขอได้ครับให้ได้สิ่งคิดครับผมขอได้ครับถ้าได้สิ่งคิดดูนะแม่ให้สิ่งครับไปขโมยมานี่ท่านไม้หายไปไหนวะท่านทำไมชื่อเขาเป็นเอ้ยผิดไม่รู้โหเฮียมึงกินเถอะตันไปกินเสร็จแล้วค่อยพูดน้ำสายก่อนเลยครับเราช่วยอะไรเขาได้บ้างปล่อยไม่ได้เงียบแล้วมันหอมมันเออปล่อยงานเปิดต้องปล่อยให้เขาติดคอตายเลยไปลุย let's go in now ชิ้นผีต้องไปตัดไม้สีขาวใช่ไหมนี่ครับเป็นพาวเอ้าดูบอร์ดลาวาพวกเราครับเนี่ยสวยงามครับนี่บอร์ดลาวาดูนะครับนี่ครับแน่เราก็จะเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะไม่โดนกระโดดกัดโบ๊ทลองลงไปดิเป็นโดดกัดถึงไหมไหนพาวตรงไหนวะพี่โบ๊ทต้องลองลงไปครับเนี่ยโอ้ยน่าจะไม่ถึงแน่โอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยมีหมูหมูยังไงวะเอ้ยอ๋อท่านหมูไปจากไหนท่านไม่รู้อ่ะเอ้ยอะไรฮะหมูลึกจะมาก็มายังนี่เผาฮะนี่คือห้องให้อาหารมันเนี่ยมันดูแลห้องไปทำเป็นห้องแลบครับคล้ายๆเป็นห้องแลบจะไม่เสร็จมาเด้เฮ้ยมันเล็งหมูอยู่มันกินเหรอแต่ไม่อยากกินหมูเว้ยเผาช่างมันเลยครับเอออยากกินหมูแปลว่าอยากกินหมูมากไปแล้วแหละปะปะตัดไม้เถอะก่อนที่จะมืดเอาจริงนั่นน่ะสิส่วนใหญ่เราชอบไปผจญภัยตอนมืดทุกทีเลยใช่ความคิดพี่โบ๊ทผมจำได้ว่าผมเหมือนเห็นอะไรเว้ยแบบว่าไม้สีขาวพี่เยอะมากอะตามผมมาได้เลยว่านี่ไงฮะข้างหน้าเนี่ยไม้สีขาวพี่เชื่อไหมไปกับพอทีไรใช่ไหมท่านผู้ชมผมต้องตายทุกทีไม่จริงไงโอ้ยตรงนี้เพิ่งไงตรงนี้มันยังน้อยอยู่เฮ้ยอะไรวะนกติดโอ้โหปล่อยไปครับนกติดดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาทำร้ายเราติดอยู่งั้นแหละ Let it go Let it go Let it go I'm the way for me for me นี่พี่บอสคุยแถวนี้ได้เนี่ยพรุ่งนี้ผมเห็นอะไรบนโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะโอ้ยเสียงนกไงจะมืดอีกแล้วอ่ะไปพี่บอสคุณไม้กันไปอ๋ออุ้ยตัวไม่ใหญ่กว่าเดิมมากเลยดูดิเออไปตัดมาลิช่วยตัดไม้เดี๋ยวมาแล้วดิซอมบี้นกมันตัวใหญ่กว่าเดิมมากเลยท่านผู้ชมบอกเลยครับผมรู้ไหมครับว่าการพัฒนาของไดโนเสาร์เนี่ยครับมันไม่พัฒนาจาก DNA นะครับมันพัฒนาจากการผสมพันธุ์กันมั่วครับจนออกเป็นสายพันธุ์ใหม่ใช่บอกเลย เออพูดมีเหตุผล
จริงๆท่านผู้ชมพี่บอสไม่ได้พูดผิดแท้คือประสบเดวเสาร์นี่มันใช่พัฒนาการได้จริงๆครับบอกเลยพัฒนาการได้เองโตขึ้นเองอะไรเองหมดเลยเป็นการมั่วกันเองครับมั่วกันเองมั่วสุ่มมันดมกาวมืดมืดแล้วว่ะเผามืดเร็วมากนั่นน่ะสิผมอยากขี่นกตัวนี้ขี่ได้แล้วเขาบอกเลยนกเสาขี่ได้นะครับท่านผู้ชมบอกใช่เหรอขี่ได้ด้วยเหรอเขาบอกขี่ได้เฮ้ยแน่ใจเปล่าใครบอกไม่รู้จริงเปล่าดูในคลิปมันมีแบบขี่แล้วรถเต่าด้วยอ่ะนี่มีหรอผมโบนพูดเป็นเล่นนี่จริงไม่ได้โกหกเป็นเด็กทารกพูดจริงๆแฮ่ๆถ้าโกหกยอมตกนรกเลยนี่บ้าต้นไม้พี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดีว่ะเอาไว้หลบไว้หลบภัยไว้หลบภัยพาร์ทนี้ครับเราก็แล็บเสร็จแน่นอนเลยครับบอกไว้เลยแล็บไม่เสร็จนี่ไม่เสร็จนี่ไม่เสร็จนี่ให้ไม่เสร็จนี่ให้เลยให้ซันกินวาซาบิซองนึงนะครับจัดไปฮะเดี๋ยวคุณซันเดี๋ยวคุณซันไปทำคลิปกินวาซาบินะฮะโอเคบอสงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาเฉลยเฉลยกันเออมาเฉลยเฉลยเนาะไม่ถามสุขภาพคนกินไม่ใช่ละตามมาตัดเรื่อยๆครับตัดให้เสร็จแต่ก็ต้องระวังไดโนเสาร์ด้วยนะครับในการตัดไปครับส่วนผมก็จะเดินเล่นขนมยั่วไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยมาผมได้ละเดี๋ยวผมจะมาช่วยพี่บอสปรับแต่งปูเปอร์อะไรเรียบร้อยผมด้วยกำลังจ่อยกำลังจ่อยปากเขียวให้หมดจ่อยจ่อยผมด้วยกำลังจ่อยอยู่จ่อยอยู่เล่นแล้วมันไม่ได้น่ารักนะครับท่านผู้ชมมันแบบน่ากระทืบครับเพราะผมหวานเจี๊ยบผมนี่ปวดอร่อยงอปวดหัวเลยนี่ไม่อยู่กับมันแล้วครับหาทางกลับบ้านครับบ้านอยู่ไหนครับมันไม่มีรอยมอกบอกรักบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะรู้นะครับว่ากะเพรากับซันเนี่ยเขาเป็นผัวเมียกันไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่บอสไม่ใช่ละอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วพี่หลงผิดมาตั้งนานใช่ไหมใช่พี่บอสคิดผิดครับที่จริงผมกับคุณซันไม่ได้เป็นไรกันนะส่วนเอ้ยจืดจี๊ดที่อยู่ข้างในผมกับคุณกะเพราไม่ได้เป็นไรกันแต่แค่เป็นแฟนกันจี๊ดติดเอาไงดีวะมันขึ้นยังไงดีวะเนี่ยใช่เหรอมันเป็นคนละจี๊ดมันยาจี๊ดอ่ะยาจู่จี๊ดมันมาอยู่ในแลบเราอ่ะครับนี่ไปไปไหมเผาไปไหมข้าวเนื้อบาดินเอเอาดินเอมาเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเออขึ้นได้แล้วฮะโอเคเออปิดแล้วเผาขึ้นไงมาวางเครื่องวางบล็อกฮะแฮ่สุดยอดครับนั่นแหละตามนั้นเลยห้องนี้ก็เต็มไปด้วยสีขาวครับแล็บสีขาวจริงๆว่าข้างๆเนี่ยเผาวางก็ได้นะไม่ต้องวางพื้นให้มันวางๆเนี่ยวางก็ได้ไม่ต้องเปลืองไม้จัดไปครับทำไมเราเลือกใช้ไม้ขาวเพราะอยากให้มันห้องแล็บดูสะอาดครับสะอาดนะถามว่าอันนี้มันสะอาดไม่สะอาดหรอครับแล้วนี่มันปลูกต้นไม้อ๋อปลูกต้นไม้เลยเหรอจะได้ออกออกซิเจนไงในอยู่ห้องแลบแบบธรรมชาติเออความบอกที่ของฟันคิดได้ไงวะเนี่ยเออพี่โบอะไรคิดได้ไงอ่ะแถได้ด้วยผมนี่ผมปากมั่วๆเนี่ยอย่างแถเฮ้ยเนี่ยมันทำให้แบบธรรมชาติไงออกซิเจนไงเนื้อสัตว์จะได้เติบโตได้ไม่มีไดโนเสาร์เลยเนี่ยมีแต่พวกเรายังไม่มียังไม่มีตอนนี้บอกเลยพี่อยากจะโดนฟิปไนท์ฮะฮะนี่ตัวด้วยฟิปไนท์นะได้ไหนโอ้ยมีดพับนะมีดพับนะมีดพับนี่ก็เรียบใช่ไหมพับอ่ะเป็นน้องมองนะจ๊ะไม่แจ้งแจ้งเอาตรงๆนะครับซีรีส์จุดสิทธิ์คราฟที่จะไม่ใช่จุดสิทธิ์คราฟต่อไปแล้วเป็นไมค์คราฟเดอะไวท์นะครับไมค์คราฟจุลศิษย์ไวท์ครับไมค์คราฟร้องจริงตัวจริงนะฮะจากลองจริงเจอจริงเสียงจริงจากเราเองสวัสดีนะเราเองพี่มดไอตัวนี้คืออะไรตัวเขียวๆนี่มาไงเนี่ยซื้อมากันเยอะเลยวะเนี่ยลองไอเขียวๆนี่คืออะไรไอเขียวที่บอกว่าถ้าละวาลงมาในห้องแลบทีเดียวที่บอกว่าจบเลยไหม้หมดเลยได้ด้วยเว้ยนี่ถ้าเราขุดไปเรื่อยๆแล้วเราไปเจออีแรปเตอร์นั่นน่ะไปเจออย่าให้มันเจอเลยอย่ามันเจอขุดมานี่แบบถ้าเกิดเราลองสัตว์อย่างเงี้ยแบบ
ขุดแรปเตอร์มาตัวเดียวโอ้โหพระเจ้าบุกห้องโถงเราหมดเลยนี่คืออะไรดีตัวเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยครับแบบเสร็จแน่นอนครับครับผมนะฮะผมไม่รีบผมไม่รีบเลยนะผมไม่รีบครับสัตว์จะได้กินวาซาบิแน่นอนครับผมไม่รีบครับโอเคครับนี่คือวิธีการนะได้ครับเดี๋ยวผมไปกินวาซาบินะฮะถ้ามีคนเลี้ยงซูชินะจะผมนี่ปวดเฮ็ดเลยโอเคเราต้องทำการตักน้ำไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับถ้ามีใครเลี้ยงซูชิผมก็ไม่กินพี่โบ๊ทผมว่าแน่นอนต้องมีน้ำว่ะน้ำอินฟินิตี้อ่ะจะได้ธรรมชาติใช่ป่ะเออไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอินฟินิตี้ด้วยนอว้าบอกนึกว่านี่นึกว่าพันแนงเป็ดพันแนงหมูดีหมูนี่เนี่ยนี่หมูเปลือกพี่กินพันแนงปลาไม่ค่อยอร่อยเลยว่ะจริงๆทำไมพันแนงปลาพันแนงหมูที่ผมเห็นไปเต้นซัฟเฟิลอะฮะดูดิดูดิเห็นปะพี่โบมาตรงนี้ดิเห็นปลายเส้นซัฟเฟิลปะเนี่ยวะเนี่ยไหนหน้าผมเนี่ยจะมีสติ๊กเส้นซัฟเฟิลอยู่เอ้าไปเก็บทำไมในอาบจำไม่ทันละเก็บไปละเอาใช้โอเคครับอีกอันนี้ฮะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนว่าวิวมันทำโครงการวิจัยลับอยู่คนเดียวได้เหมือนเราเป็นผู้องค์กรลับเลยใช่องค์กรนี้มีพี่หนึ่งเดียวนั่นมันเหมือนคุณนักสืบคนนั้นเลยโอเคครับโอ้ยเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กบ่อยจังองค์กรเราพร้อมแล้วฮะแต่ยังไม่เสร็จเลยหลังคาต้องใช้นี่หลังคาหรือหลังคาเมื่อกี้เอ้าดูหายไปไหนวะอุ้ยตัวอะไรร้องห้องแลบนี่ก็ใครแม่งคิดให้มันใหญ่วะลำบากอะเนี่ยพี่โมดเลยอ่ะแม่งใครจะเล็กๆก็เนี่ยเฮ้ยหมูใหญ่ไปแล้ววะใหญ่ๆไปลำบากใช่ไหมใช่พี่โมดก็บอกว่าชอบเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบอ่ะห้องนะห้องนะครับเดี๋ยวกว้างๆอาจจะสะดวกครับต้องเป็นเนื้อสดนะครับเดี๋ยวนะแผลสดหรือแผลเปื่อยมันร้อนลูกไฟไหม้ผู้พองเป็นหนองใครพอมีเนื้อสดโอ้นะนี่ห้องอะไรวะขุดไปแล้วก็ปิดไปเก็บไอ้นี่ไอรอนมาเชิบนี่เจอแล้วแปลกเว้ยซานไปเก็บไอรอนมาไว้กับเผาเก็บเสร็จมันก็แทนที่จะปล่อยให้รูว่างมันไปกบรูดีจริงแล้วเราต้องขุดใหม่ไปเฮ้ยผมเหนื่อยเลยวิจัยลับโดยครูเองเผาถ้าแบบเราแบบพี่เองชอบสีเงินใช่ป่ะพี่ชอบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทำเป็นสีเหลืองมันมี2สีครบขบวนการ5สีแล้วสีผมด้วยผมชอบสีฟ้าโบนะอ่าฮะลงมาข้างล่างเนี่ยครับเขาก็อยู่ข้างล่างกันหมดนี่พี่ใจรับผมไหนฮะพี่ใจรับคุณนี่คือตัวอะไรฮะจิ้งจกใช่ไหมจิ้งจกจ๋าหนีฆ่าทำไมพี่โบนมาดูพี่ใจรับผมบอกเลยไหนรับแป๊บพี่ใจรับผมครับเขาเอาจิ้งจกไปแช่ในตู้ครับไหนเอาจิ้งจกโอ้นี่มันลูกไดโนเสาร์นี่ฮ่าๆผมรีบบอกเลยผมรีบเอ้ยจะทุบตู้ทิ้งเหรอพี่วอสเอ้าทุบทำไมย้ายที่ไงมันเกะกะมันเกะกะโอ้โหแล้วผมก็ต้องมาวิจัยใหม่ DNA หายนั่นน่ะมียายตั้งให้มันสวยๆโอ้บอกเลยที่นี่ที่จะตั้งก็โอ้หายหมดเลยนี่ไงดีอยู่นี่เนี่ยแต่เป็นเนื้อมาชิ้นหนึ่งโอ้โหภูมิใจมาก มันต้องใช้เนื้อเยอะครับจะว่าไปอาหารแล้วแก้หมดนะพี่เราต้องทำฟาร์มแล้วผมว่าซันชื่อว่าซันจริงๆเราคงต้องทำฟาร์มแล้วนะครับท่านผู้ชมคือมันต้องใส่น้ำด้วยไม่ใช่หรอใช่ปะไม่รู้อ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างอะฮะไอหลอด DNA แล้วก็อะไรนะไม่หลอด DNA ช่างมันคุณซันช่วยผมทำฟาร์มได้ไหมอุ้ยตูงไปเอ้ามึงเอามันลงมาเดี๋ยวนี้ DNA เอาไปใส่ในนี้หรอมันยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมสอนทุกขั้นตอนของกันเนี่ยผมมีหลอด DNA ของคุณอยู่เนี่ยเอาหลอด DNA ไปนี่ผมเอาพิวดีพายมาเสิร์ฟครับเจอแล้วโอเค
คพี่ลูกค้าขอบคุณครับต้องใช้อาหารด้วยฮะแล้วก็ต้องใช้ถังเดี๋ยวอาหารนี่คือไอ้พายนี่ใช่ไหมอาหารนี่คืออาหารอะไรอาหารเนื้ออะไรกันอาหารนี่คล้ายอังกอร์อ๋ออังกอร์ตำนานอันธพาลของเมืองอังกอร์ไม่ใช่ okay. ผมนี่ผมรู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์แล้วช้าแล้วดิว่าโอ้โหฟ้าสดใสไปตัดต้นไม้พี่บอสผมว่าคงต้องทำฟาร์มมาแล้วล่ะเชื่อผมเออว่ะฟาร์มหมูอ่ะที่กลัวทำฟาร์มหมูแล้วนกมันบินมาฉกกินไปทีละตัวสองตัวเออนั่นดิใช่เออแม่งเลี้ยงสัตว์ลำบากผัวทงต้องเลี้ยงสัตว์ในบ้านแล้วหรอพี่บอสต้องทำหลังคาอืมใช่บอกเลยโอเคตัวนี้แล้วกันต้นไม้จะหมดไปทันทีถ้าพวกเราอยู่แถวนี้บอกไว้เลยว่าหมดแน่เสี่ยวนกวันนกแม่งร้องทีหนึ่งแล้วหันหลังมาริโอมาริโอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮีฮ่าฮัลโหลไม่อยากได้เนื้อนกมาอยากมาติดทำไมเราไม่เข้าป่ากันบ้างโอ้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 อะไรบดอะไรทำหัวใจเลยโอ้โดนอะไรครับโดนนกกิ๊กอ้าวได้ดีเอนกแล้วเฮ้ยพี่มาดูตรงนี้ดิอะไรอะไรผมเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะพี่ข้างหลังมันมีหนามอ่ะเอ้ยใช่เหรอสายพันธุ์ใหม่ก็เหรอไหนวะคุณสันที่ไหนนี่อยู่นี่ซ้ายมือนู่นไหนสายพันธุ์ใหม่เนี่ยตัวเล็กเหรอโอ้โหไหนวะโอ้โหเขาสวยเลยไหนวะยังแจ่มยังไม่เห็นตัวอะไรเลยพี่นี่ไงเผาฮะเนี่ยตรงนี้ที่พี่ยืนอยู่เนี่ยผมไม่เห็นเนี่ยออกเข้าไปดิออกเข้าไปเหรอเออเกี่ยวด้วยหรอวะลองดูโอเคตามนั้นออกเข้าไปฮะนี่จะข้าวนุ้ยเอาไปเลี้ยงไหมไปตอนไปเลี้ยงกันเจอแล้วโอ้เห็นแล้วเขาสวยอ่ะพี่บอสนะฆ่ามันดีไหมเฮ้ยอย่าฆ่าขอร้องแล้วจะล่อมันยังไงอ่ะมันเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์กินเนื้อนะหรือว่าโตขึ้นโตขึ้นมันจะกินเราหรือเปล่าพี่บดกินพืชหรือเปล่ากินพืชกินพืชแน่ใจเหรอสั่งมาอยู่เว้นเสาอยู่เผาอย่าเผาลองอย่าไปขุดหลุมรอเผาตีแล้วลองวิ่งดิมันจะไล่ตามไหมไม่ตามเอามือตีมันยังไม่โจมตีเราเลยพี่บดตัวเล็กอยู่เลยเออแหนไม่ทำอะไรเราเลยแล้วก็ต้อนหาอาหารหาพืชมาให้มันกินเดี๋ยวต้อนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ต้องตายแน่นอนข้าวอุ้ยสนับไปกินข้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้นี่ก็ตัวดูเอ้ยมันดูนี่ดิไหนคุณสันอะไรเนี่ยกินเหรอวะนี่อยู่ในป่านี่ป่าข้างหลังนี่อ๋อตัวนี้ปล่อยไว้อยู่ในน้ำออกไม่ได้หรอกปล่อยมันโตไปผมพามาดูอะไรแต่เลี้ยงเลยปล่อยมันโตเองครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไม่รู้ว่าพี่คุณสันนี่เจอเยอะนะเนี่ยตรงคอมันไอ้นี่อ้าอะไรได้ด้วยอ่ะดูดิไหนวะเนี่ยเป็นรถเสาแหละไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกลงไปในนั้นแล้วลงมาในนี้แล้วไหนไอ้บอสไอ้มันวิ่งหนีที่ไหนไหนวะคุณสันไม่เจออยู่คนเดียวเนี่ยชื่อผมไหมมาข้างหลังไม่เห็นว่ะไม่เห็นเหมือนกันเอาเจอแล้วไหนเนี่ยโอ้ยตัวเล็กมากอ่ะตัวเล็กอีกแล้วเหรอเออมีพันเล็กอ่ะโอ้โหน่ากลัวว่ะโอ้โหอันนี้คงไม่ใช่ผมว่าคงไม่ใช่เดินเสาดีแล้วแหละเออว่ะเหมือนกิ้งก่าเฮ้ยเดี๋ยวทำตอนนี้ขังก่อนเฮ้ยฟังแล้วคนนึงเสียงอะไรพี่โบ๊ทบางนี้เราเสียงมันลมพัดอ่ะไม่ลมแล้วพี่โบ๊ทเมื่อกี้มันเสียงร้องตัวสักตัวพี่โบ๊ทตามผมมาแล้วนกในเสานี่ไงในเสานกเนี่ยไม่ใช่หรอกผมว่าแถวนี้มันชอบมาพากลว่ะไหนวะอยู่ไหนกันอ่ะพี่โบ๊ทอยู่ไหนนี่เห็นผมไหมนี่พี่หลังเขาเจอแล้วตามมาพี่บอสผมว่าในป่านี้มันเริ่มชอบมาพากลแล้วอะเริ่มไม่ชอบมาพากลเราเป็นนักวิจัยเราต้องเอาหายพี่บอสผมเจอเอ้ยเหมือนอ๋อเราเคยมากันแล้วเอาหายไปไหนวะอยู่นี่เรามาดิเอาพี่อยู่ไหนเนี่ยที่เดิมอะอ๋อเจอแล้วเร็วมานี่เสียงอะไรวะไม่รู้อะผมตามเสียงมาเนี่ยโอ้มันน่ากลัวแน่นอนวะทางพวกเนี้ยโยนลงไปไม่น่ามีอะไรอุ้ยขอบคุณครับช้าเผาช้าเว้ยนี่ตกไปเป็นบ้านสันแล้วเนี่ย
ช่ป่ะมีดินมั้ยใช่ใครมาปักไฟตรงนี้อุ้ยก็บังตอนที่แรกนี่ไงผมเจอต้นไม้เสียงร้องแล้วไอ้โบ๊ทโอ้โหจระเข้ยักษ์ดูตรงนู้นครับตัวเหลืองๆอ่ะไม่ได้สวนจระเข้เห็นตัวเหลืองๆมั้ยโอ้โหข้างบนไม่ก็มีข้างในน้ำก็มีตัวอะไรวะในน้ำก็มีครับในน้ำจระเข้ตรงตัวอะไรอ่ะผมไม่เห็นหัวมันอ่ะไม่รู้เฮ้ยทำไมมันมาทางนี้ทำไมมันมาทางนี้พี่บอส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 พี่อ้อมพี่อ้อมอ้อมพี่บอสจระเข้จระเข้มันขึ้นบทได้นะพี่บอสพี่อ้อมอ้อมตามหลักอ่ะตามหลักตามหลักจระเข้มันขึ้นบทได้โอ้โหขึ้นบทแล้วครับทางนี้อ้อม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 เฮ้ยเอามันกลับบ้านมันกลับบ้านมันกลับบ้านมันตามเราเนี่ยมันกลับบ้านเผาโอ้โหฟังว่าลำบากเอากลับบ้านอ่ะมันเดินช้าพี่บอสเฮ้ยยังไงก็แล้วเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรป่ะอุ้ยแล้วมึงละซันเห็นไหมเราข้างหลังมึงอ่ะนั่นน่ะมีการหลุดน้ำเลยกูไม่เหมือนเหมือนเห็นเงาเลยวะไม่เดินเหมือนเงาเฮ้ยดูเห็นป่ะน่ะไหนห่างไว้ห่างไว้นู่นหันไปดิไหนเหลืองเหรอมีตัวนึงที่ไม่ใช่ตัวเหลืองๆเห็นห่างไหมน่ะดูไหนวะเขียวๆอยู่น่ะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเสียงเดิมเสียงนี้มันไทโดซอรัสที่ว่าตรงไหนวะนี่พี่ตาผมมาเดี๋ยวเราจะผจญภัยกันมากขึ้นไปแล้วผมกลับบ้านเหนือผมเริ่มกลัวแล้วเนี่ยตายคือของเยอะหมดเอาภัยกลับบ้านก่อนจระเข้ก็เจอแล้วเอ๊ะตรงไปข้างหน้าไอ้ตัวเสียงเหลืองจระเข้ยุบดำบันโอ้พี่บอสเห็นแล้วเห็นหัวแล้วไทโดซอรัสพี่บอสเห็นหัวมาแล้วผมว่าไอ้นี่ลูกมาแน่เลยเนี่ยไอ้นี่เสียงเหลืองนี่ลูกมาแน่เลยไอ้นู่นที่จะเสียงเหลืองแต่ซันบอกว่าไม่ใช่นู่นนู่นไทโดซอรัสอยู่นู่นพี่บอสไม่มันไม่ใช่มันจระเข้กันไม่ใช่พี่ผมเห็นแล้วเนี่ยไหนทะเลโรซอล่าผมเจอมาแล้วโอ้โหเห็นยังโอ้โหเสียงลมหายใจมันเฮ้ยตัวนึงมีตัวนึงตัวอะไรอ่ะตรงนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมีตัวนึงไอ้ในรถสาวคล้ายตันไกอ่ะตันไกอะไรวะนี่ตัวอะไรนี่มันเยอะนะเหมือนจิงโจ้เลยเฮ้ยไหนวะเนี่ยเออใช่ใช่เฮ้ยผมมาหาทั้งหมดอ่ะตรงนู้นมีตัวนึงเฮ้ยเอาอาหารให้ผมก่อนนี่ผมมีอาหารเปล่าผมวิ่งไม่ได้ผมกลัวเฮ้ยไดโนเสาร์ล่าเรือเฮ้ยอยู่ตรงนู้นแล้วนี่มันจิงโจ้ไหนวะเนี่ยไอ้เผาข้างหลังเผาตามมันอยู่เองข้างหลังไปเอาเนื้อหมีไปเนื้อหมีเอาเนื้อมาก่อนเร็วๆนี่ข้างไม่ใช่พี่ล่ามาให้ดูฮัลโหลไอ้เผาอะไรเผาไหนเอามาทำไมไหนโอ้ my god มันตามผมมานี่ว่าเฮ้ยไม่ฆ่ามันฆ่าไม่ได้เผาทีเดียวตายไอ้เผาน่าจะได้ทีเดียวตายที่โบสเอากลับบ้านแล้วกลับบ้านเร็วเฮ้ยคนนี้แกะเยอะอ่ะผมขอคนแกะก่อนนะมาไล่ตามยังหงเปิดคนแกะตามผมอ่ะไปบ้านผมหน้าคุณจันมันดงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปละไม่ได้มาหน่อยเดียวเองเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยพี่ฮะอะไรเจออยู่แล้วเสียงอะไรมันร้องวะน่ะตกใจเจออยู่แล้วหน้าคุณจันไม่น่ามีอะไรมั้งผมว่าขี่ได้ไหมตัวเนี้ยเฮ้ยตัวอะไรวะหน้าข้างบนน่ะเฮ้ยโอ้โหเสียงน่ากลัวมากผมว่าไม่ต้องเพาะพันธุ์แล้วมั้งแม่งเก็บไปเลี้ยงที่บ้านเออพยายามเก็บเดี๋ยวไหนลองตีดินี่มันคงเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชตัวเนี้ยกินพืชอุ้ยกินพืชไงควิดเลยเต็มเต็มน่ะมันควิดอ่ะควิดเต็มเต็มเลยกินพืชไงพี่บอสไปตีอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันเลยควิดเลยครับป้องกันตัวพี่บอสไม่น่าตีมันเลยเราป้องกันตัวโอ้เจออะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยลังกลับไปเอาของมานึงแล้วแม่งจระเข้แม่งน่ากลัวเติมชอบจระเข้ว่ะเดี๋ยวเอาจระเข้กลับบ้านจระเข้อยู่ยุกจุกดึกดำบรรมันจะมีอะไรก็ได้ฮะจะมีอีกเหรอสุขภาพนี้มันถ้าเราไม่ยุ่งกับมันก็ไม่ทำอะไรพวกเรานะเอาจริงมันได้อยู่ส่วนใครส่วนมันใช่แต่มันก็ต้องมีการล่าบ้างแหละนี่ไงผมว่าไงแถวนี้ไอ้นี่ไงมันเยอะอะไรวะหรือว่าไงดีฮะมันดอกไม้เยอะมันไม่สัตว์กินพืชฮะอ๋อเกี่ยวอะไรกันวะเกี่ยวเอ้ยเนื้อหมูต้องใช้โอ้ผมกลับบ้านดีกว่าพี่วอดแน่นากลัวเออกลับบ้านเหรอเฮ้ยเอาเนื้อสองกลับบ้านสักตัวหรือว่าอย่าค่อยมาล่อมันเดี๋ยวค่อยมันมืดแล้วพี่วอด
เราไปวิจัยกันต่อดีกว่าผมป่านนี้ผมคงได้ไข่แล้วล่ะไข่ที่ผมพอพันไว้อะมากลับกันเถอะไม่มีทอดว่ะโอ้โหมันจะมีแรปเตอร์แถวนี้ไหมเนี่ยแรปเตอร์มันคงตกใจมันคงไม่มาบ้านเราหรอกคุณจันคือจะโหดร้ายเกินกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโอ้โหเกือบตกโอ้เหนื่อยอังกอไหนขอดูสิ่งที่พอพันไว้หน่อยเซอยากเอามาเลี้ยงอยากเอาไดโนเสาร์ไอ้จระเข้มาเลี้ยงว่าพี่โบได้ไข่แล้วตัวแรกของเราไหนขอไปดูหน่อยตัวแรกของเราไปจ้าอยู่ที่มือผมนี่ไป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 เลยพอพันตัวแรกเดี๋ยวใส่ไปที่ไหนดีพี่บอสทำกรงทำกรงไหนไหนไหนนี่ขอไข่ดูหน่อยดูไข่หน่อยขอไข่หน่อยเฮ้ยนี่มันแรปเตอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ไข่แล้วเนี่ยพอพันแรปเตอร์ไอ้บ้าไม่เพราะว่าตัวดีๆเพราะว่าตัวอันตรายทำไมเอามาเอาเข้าคุณซันเฉยเอามาเร็วไข่ผมถือว่าเป็นผมเป็นการวิจัยผมเว้ยไข่คุณนะใช่ไข่ผมยิ่งใหญ่นี่แหละห้องแลบห้องแลบนี่แหละเขาสร้างกรงไว้พี่สร้างกรงเออเนี่ยสร้างกรงใต้ห้องแลบเนี่ยสักห้องนึงโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้สร้างสร้างแล้วเหรอสร้างกรงเล็กๆสร้างทำเป็นกรงเล็กๆก็ทำเป็นกรงอ่ะกรงไม้ก็ได้มั้งเออกรงไม้อ่ะทำแบบฝั่งนึงอ่ะด้านไหนดีอะด้านตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้เลยด้านนี้เลยนี่เลยด้านนี้มาในนี่ด้านนี้ตรงไปก็เจอนี่นะครับเออฝั่งไหนอะใช่แล้วฝั่งไหนก็เอาเลยนี่ตรงใกล้กระไดเนี้ยเออเนี่ยซันไหมนี่ตรงนี้เลยนี่เผาเออขุดเลยขุดเป็นหลุมเลยเป็นหลุมเหรอรูลงไปอะไม่มีเหล็กอะใครได้ครับอีเตอร์เหล็กแค่ไหนนี่ก็เอาเป็นกองดิกงเหล็กมันมีเหล็กมันไม่มีเหล็กอ่ะต้องใช้กงไม้ก่อนอ่ะก็กงไม้นี่ไงเอาตรงไหนอ่ะเอาเป็นรั้ววางก็ได้มั้งเออตัวนี้รั้ววางก็ได้มั้งเนี่ยเอาไว้แถวนี้ก็ได้มั้งมันยังตัวเล็กอยู่เพียบยังไม่กัดหรอกมั้งเออใช่ไม่กัดหรอกเนี่ยวางมุมนี้ก็ได้คุณซันเนี่ยมุมเนี้ยเฮ้ยเพิ่งไม่เอามันไอ้เบานี่เอานี่เลยนี่ขอเอาอีเตอร์มาทำให้เอาอีเตอร์มาเอาที่ขุดมาที่ขุดเหล็กแจมนี่แหละตัวนี้แหละมุมไหนมุมไหนนี่แหละพี่โบ๊ทลงไปแล้วก็ทำเป็นห้องเดียวใช่ไหมเออเอาปะล่ะเอาเดียวขุดเป็นห้องเยอะเหรอเออเป็นห้องแล้วก็แยกเทียตัวไปเลยเออแยกเป็นคล้ายแล้วถ้าไอสัตว์พวกนี้มันไม่ได้กินแล้วมันจะตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอกมั้งไม่มันต้องกินด้วยต้องปลูกต้นไม้มันอ่ะก็ปลูกต้นไม้มันต้นเอาไปเลี้ยงข้างนอกไหมไปเลี้ยงข้างนอกไหมเลี้ยงข้างนอกก่อนไหมเราต้องเลี้ยงข้างในนะครับแล้วเราต้องที่ไม่ทำเป็นนี่ก็ได้ทำเป็นห้องไปอ่ะพี่ว่าเราไปทำกรงข้างนอกก่อนไหมเลี้ยงในสัตว์สักตัวหนึ่งเอาปะได้ธรรมชาติด้วยปะปะไปข้างนอกกันขุดไปโอเคข้างนอกตรงไหนดีเลือกเลยเอาตรงไหนดีอันนี้มันตัวเล็กอยู่เลยอ่ะมันคงจะน่าช่างตรงนี้ไหมเพราะมันมีบ่อน้ำมีอะไรให้พร้อมอ่ะเออตรงนี้แหละเนี่ยเอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเพราะมีบ่อน้ำเยอะทำกรงก่อนที่เพิ่งปล่อยนะเพราะนั้นมันนกอ่ะนกไม่จิกหรอกโหตัวนี้โหดเอาเลยทำกรงเลยเดี๋ยวไปทำทอดปักไฟให้ยังไม้ก็ไม่ค่อยจะมีคืออะไรเออไม้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีไอ้ห่าเอาเลยเผาวางเป็นกรงเลยสี่เหลี่ยมโอเคครับได้วางเลยใครวางมีไม้วางไม่มีไม้ว่ะอันนั้นเป็นปูนก่อนแล้วกันมาต่อแม่งเนี้ยเออมาเป็นปูนกันเอาตกลงเอาไหนดีวางแผนก่อนนี่เราก็ทำประตูไว้แล้วก็ทำแบบเป็นเดี๋ยวเป็นรั้วเราจะได้เข้ามาดูได้เออได้ได้ได้ในถังยางโอ้ยโทษที่ตีผิดถังยางถังยางมันปีนอ่ะถามให้นุ่นสองปีนได้อ่ะโอเคสองบล็อกนะนุ่นสองได้ปีนไม่ได้วางทำไมตรงเนี้ยต้องวางเออสองบล็อกโอเควางเลยแล้วกันวางอะไรอ่ะวางไข่ละเฮ้ยอย่าพึ่งเงินวางแล้วเร็วต้องจุดเดี๋ยวอ้าวต้องรอเราเป็นโตอีกขวาบ้างใจเย็นกำลังทำยังไม่นานน่ะใจเย็นเดี๋ยวเผาต้องใช้ความอุ่นเดี๋ยวนะเอาละวามาแต่ละวามาเทใส่มันถุยก็จะอบอุ่นเกินไปนี่อบอุ่นโคตรบอกเลยไปเลี้ยงในบ่อละวาเปล่าถุยจริงๆโยนลงไปอ่ะอบอุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวมันคงโตให้ไม่นาน
สองบล็อกไม่น่าจะโดดได้นะว่าปะไม่น่าได้หรอกผมว่ากว้างไปนะพี่โบ๊ทนี่แหละเดี๋ยวตัวมันต้องใหญ่ตัวเนี้ยเชื่อพี่ดิมาแน่เดี๋ยวคงตื่นผมจำได้ผมเคยรีวิวแล้วจะออกยังไงอ๋อมันตัวออกใช่ไหมตัวงูสันสามบล็อกสันกันหนีมันโดดได้อันนี้แรปเตอร์พันอ่อนพันอ่อนนี่แรปเตอร์พันอ่อนผมเพราะพันอ่อนมาไม่ได้พับพรพันโหดพันอ่อนแต่มันก็กัดเราได้แล้วเว้ยไอ้ที่มันกัดพี่ที่เราตายตัวพันนั้นแหละโหดใช่ปะไม่โหดหรอกครับพันนี้ที่เองเลี้ยงอยู่ไหมแม่งเลี้ยงพันอะไรไม่เลี้ยงพันที่แบบกัดเราตายครับเดี๋ยวนะผมก็ต้องทำทางให้มันขึ้นไปดูได้ด้วยดีบนเราก็ใส่กระจกไงทำเป็นห้องกระจกอ่ะพอปะหรือว่าเอาอีกบล็อกมันไม่ซันพอแล้วพี่โบ๊ทขี้กลัวอ่ะอีกบล็อกนึงก็ได้นะเอ้ยอีกบล็อกว่ามันจะโตโอ้ยโตแล้วมาแล้วไหนเฮ้ยโอ้โหน่ารักโอ้ยน่ารักไม่กัดเว้ยไม่กัดตายรอบนึงไหนกินไหมกินไหมดูดิไม่กินนะกินไหมกินไหมโอ้ยเปิดประตูได้เปิดประตูได้ประตูเปิดแล้วไม่ใช่เองไม่ใช่หรอไม่มันไม่เปิดเองประตูมันเปิดบล็อกไว้ดีแต่เราทำไอ้นี่กันต้อมหลงไหมไม่ไหนหรอวะนั่นน่ะเดี๋ยวเอากลับมามันกลับมาไม่มันอยู่ในดงข้าวพี่โบ๊ทเอาหาไม่เจอไอ้ห่าแล้วตัวมันก็เล็กเออพระเจ้าเอ้ยทำกงมาเพื่ออะไรเนี่ยปะถางข้าวเร็วถางข้าวถางเลยต้องใช้คำว่าถางอ่ะเอาถางโอ้ยเวลาเจอยังเจอแล้วบอกด้วยข้าวแม่งบังครับบังกุนจิบังดุนจิมันหายไปเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วนายกุซันอยู่นี่พยายามดันออกเร็วต้องมานั่งออกไปเพื่อตอนเล็กกินข้าวไม่กินเนื้อหรือเปล่าฟอนเดเล็กอ่ะเออเดี๋ยวลองให้ข้าวดูเอามาโอ้กระตุกเลยหรือมันจะกินเนื้อดิบหรือเปล่าผมเมื่อกี้ผมส่งเนื้อดิบให้นะโอเคเล็กๆอาจจะต้องกินข้าวก็ได้เดินสาวตัวแรกที่เราพันนะบอกเลยด้านออกไปแล้วประตูไม่ปิดแต่ตรงนี้ไปแล้วไปตีไปดิไม่ได้กัดนี่ปิดตรงนี้ดินี่โบ๊ทก็ไปแกล้งมันโหตีตัวเล็กๆที่โบ๊ทมันโหดร้ายโหดเทียมนี่ปิดไว้ใครว่าพี่โบ๊ทโหดร้ายโหดเทียมมาคอมเมนต์มาเลยมาตอบว่าพี่โบ๊ทไม่โหดร้ายโหดเทียมมาเร็วออกมามันอยู่ในมุมเลยอ่ะมันติดมุมข้างหลังชิดมุมเออทำให้รู้คนนั้นรู้ทำไมครับจะโดดขึ้นมาตามไปเลยตามเร็วเฮ้ยมันเอ้าไอ้เหี้ยมันกลับไปแล้วไอ้ฟันฉันบังเฮ้ยออกไปเล่าไปเออเฮ้ยเจ็บบ้องออกเล่าปิดประตูออกเลยประตูเฮ้ยเป็นกับบ้านเข้าเป็นกับบ้านแล้วเราจะออกยังไงไม่ไรเดี๋ยวผมบล็อกก่อนปิดทางกว่าจะขึ้นไปอ่ะเดินเสาขึ้นก็ได้ไม่ได้กว่าจะสร้างกงเรือเสาตัวนึงนี่มันลำบากแสนเข็ญเลยเกินนะเดี๋ยวระวังเดี๋ยวมันออกมาแล้วออกมาแล้วคุณซ่านออกมาอุ้ยมันเข้ามาแล้วเออจะแล้วก็โดดไปบัฟโอ้ยเลี้ยงวันนี้เลยพี่โบ๊ทเลี้ยงวันนี้แหละเดี๋ยวเป็นกลับบ้านตบผมเชื่อว่ายังไงดีอ่ะมันคงจะสำนึกบุญคุณเว้ยเราอุตส่าห์เลี้ยงมันมาจนโตมันคงยังไม่ทำร้ายหรอกเชื่อผมพี่กลัวแบบเราเก็บข้าวเราจะตายเนี่ยดิเออเก็บข้าวแล้วแบบตีตายโดยเฉพาะเปรมของไม่รู้เรื่องโอ้ยอะไรก็ปล่อยไว้กันนะพูดนะเออบ้าจัดต้องเอาชิบหายแล้วตกไปละไม่อยู่ละเกลียดเลี้ยงมึงไปมึงเลี้ยงยากบล็อกต้องปิดประตูทางออกไปเลยเช้าเลยมันออกไปยังเรามาพ่อพันธุ์อีกสักตัวดีไหมเอาอีกแล้วเหรอโหโหแต่อาหารเราจะหมดแล้วดิครับนี่แหละปัญหาเรานี่ซันนี่อะไรทั้งนี้ซันไม่ต้องทำสองบล็อกไม่ต้องบล็อกเดียวขึ้นนี้เลยปิดได้เลยมันก็ยังอยู่ที่เดิมหมดเลย
ไม่ยอมไปไหนด้วยนะเอาเราบอกกันเลยเอาเราบอกกันพมานตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวในตำนานนะออกมาอุ้ย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 อ
มึงก่อนพี่วิ่งไปตรงน้ำพี่ไปเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กมันกัดจริงเหรอพี่วิ่งไปเดี๋ยวผมขังก่อนพี่พี่บอสไปตีมาเลยดิใช่ไหมไปก่อนโดนไล่กัดได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ตายตั้งบอสพี่ตั้งบอสมันก็ตีเบานะตามเร็วครับมันตีเบาตีเบาพี่ตีเบาพี่ไปโดนสารโดนสารนะดูดูเขาดูเขาพี่โดดกลับไปดูเขาพี่โดดกลับไปพี่โดดเข้ารูนี่ดีพี่เขาโดนสารอ่ะพี่ต้องเข้าไปในรูพี่ต้องให้มันเห็นด้วยมันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นแล้วโอเคมันไม่เห็นพี่จิ๋วแต่แจ๋วถูกถูกบันเลยถูกบันเลยจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะพี่นอนไปพี่เร็วโอเคไปแล้วพี่โอ้ยอย่าตายเข้ามาเอาอีกตีบล็อกโอ้ยกว่าจะได้ให้ตายเถอะโอเคท่านผู้ชมฮะเอ้าตอนนี้ครับผมเฮ้ยพี่โอ้โหแล้วมันลงมาทำไมจะตั้งชื่อโครงการว่าโครงการสีเขียวนะฮะซึ่งตอนนี้คุณซันกับพี่โบจะไม่ได้ยินเสียงเรานะฮะนี่มานี่ผมจะทำการผมจะทำการพอพันไทยโดนฟลัดนะโอ้ยโอเคเขาไม่ได้ยินเราผมไม่ได้ยินเอ้าพี่โบตายแล้วเหรอน้องสารไปพี่แม่งกลับไปรูเดิมอยู่แล้วไอพี่ผมรู้แล้วพี่ไปทำมันนี่มาพี่ไปทำประตูอ่ะประตูไม้ที่เอาประตูไม้เล็กๆอ่ะประตูรั้วทำไม้ผมไม่พอเย้ตายครับพี่ทำประตูรั้วไหมผมพี่คือมันแบบเนื้อสาวเป็นอะไรกับผมเนี่ยอย่าให้ตัวเล็กมันกัดแม่งเลยให้ตัวเล็กกัดตัวเล็กโดนกัดมากกว่ามังโยนเดี๋ยวนะให้ผมไปทำประตูรั้วแป๊บเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าน่ากลัวมากเนื้อสาวเนี่ยมันมัวมากเดี๋ยวนะประตูรั้วทำยังไงวะอันนี้ผมว่าทำพี่โบ๊ททำประตูรั้วได้ดีอ่ะสักวันมันก็ต้องโตใช่แล้วแล้วพี่มาเราทำเป็นพี่ล่อใหม่พี่ล่อใหม่ทำวิจัยไดโนเสาร์อยู่บ้านแล้วไหมเหรอไม่มันอยู่ในนี้พี่มันอยู่ในไหนในซุ้มข้าวในซุ้มข้าวพี่ไหนอยู่ไหนพี่มาล่อมันไหนอ่ะนี่เห็นป่ะเนี่ยอยู่นี่แสงมันบังอ่ะอ๋อพี่ตีพี่พี่เอาพี่มาบังสันจับมันตีมึงสันไม่ได้หามึงไหนไม่เห็นเลยไหนอ่ะท่านผู้ชมก็ดูผมมีความรู้ได้นะบอกเลยพี่มันนี่พี่เข้าไปพี่เข้าไปในนู้นพี่เข้าไปไอ้เชี่ยมันออกไม่ได้ไอ้ซานมึงช่วยกูหน่อยดิมึงออกประตูตีวันนี้พี่วิ่งเลยสักหลักไปเอาไปเข้าพี่ไปอยู่นี่มันอยู่ข้างหลังนี่พี่ออกมาตรงนี้ก่อนพี่มาตรงประตูนี่พี่อยู่ตรงประตูดันมีเข้ามาไม่ได้หรอไม่ให้ได้เจเลก่อนดิไอ้เจเลก่อนเนี่ยส่งนะท่านผู้ชมฟาสเซลพวกนี้เนี่ยส่งมาเราจะได้เสร็จแล้วพี่เฮ้ยพี่มันขึ้นไม่ได้โอ้ยมันกังวลไอ้เหี้ยซานไม่ซานทางนู้นขอเฮฮาหน้าดูโอเคพี่โอเคพี่ไม่ต้องเข้าไปผมเข้าเองเอาไปที่ข้างบนไอ้ซานมึงยิ่งซันข้างอ่ะโอเคเราโอเคเฮียได้แล้วพี่มึงให้กูออกมันเด้มันไม่กัดมึงอ่ะไม่กัดกูออกไปเอาพี่มันออกไปกับพี่พี่ต้องฆ่าตัวตายไม่เป็นไรพี่ต้องฆ่าตัวตายพี่เหลือตายไม่ทำละพี่โบ๊ทน่าสงสารไปบอกเลยพี่ต้องยอมตายพี่แล้วพี่ก็ค่อยมาเก็บของนี่กี่ตัวที่กูไม่ยอมตายนี่กี่ตัวตัวอะไรนี่เอาใหม่พี่มาพี่มาใหม่พี่ต้องยอมตายเฮ้ยพี่มันเข้ามาแล้วเว้ยโอเคเสร็จที่กูตายไปไม่มีความหมายใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่บ็อกซิ่งเฉยเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วคืออะไรคือมันอยู่ในกรงเรียบร้อยละอ๋อสุดยอดอ๋อผมตายไปที่คนพี่บอสอยากลองทำเองบ้างไหมครับพอพันเดียวเขาเนี่ยผ
ผมจะสอนพี่ทำมาผมได้ DNA มา2ชนิดละ3ชนิดแล้วมาๆๆโคตรลำบากลำบนผมจะให้พี่เลือกแล้วพี่จะพันตัวไหนครับอยากได้ตัวคอยาวมากยังไม่เจอพี่มีวิสัยเป็นปีกอ่ะตัวนึงอ่ะไอ้ที่แบบชอบฉกเราอ่ะใช่งูอ่ะมี DNA มีอยู่อันนึงรอด DNA อย่างเงี้ยนะครับเอาไปไปทำ DNA มันน่ะพี่โบ๊ทมาเดี๋ยวผมสอนมามาชีวิตนี้มันต้องเดินตามหาแม่พี่อ่ะพี่ลงมาพี่ลงมาได้แล็บเซ่ลงมาแล้วนี่ไงได้แล็บเนี่ยอ๋ออ่ะพี่ครับจะเย็นเจพี่เอาไปอันหนึ่งฮะพี่วางนะฮะใส่ไว้ในนี้ครับใส่ไว้ในเครื่องซ้ายมือนี้อ๋อมีหลอดแรงเสาด้วยมีหัวแรงเสาด้วยป่ะรอครับรอเฮ้ยปริ้งได้แล้วไงต่อนั่นแหละครับพอพี่ได้มาฮะพี่เอาอุ้ยผมได้ไข่ตัวแล้วผมได้ไข่มา2ตัวแล้วอีก2ตัวแล้วพอพันมันละงานนี้เอออ่ะพี่เอาใส่หลอดไหนหลอดแดงหลอดแดงครับสีแดงฮะสีแดงพี่เอาใส่ไว้หลอดแดงใส่ไว้ตรงไอ้คิติวัลเลยแบบนี้คิติวัลนั่นแหละครับนั่นใส่ไว้นะฮะแล้วก็รอใช่ไหมยังพี่บนต้องใช้น้ำ3ถังฮะเอาน้ำอ่ะนี่เอาถังไป3ถังตักน้ำเองครับเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะใส่ทาราอินฟินิตี้ให้อ๋อ3บล็อกนี่อินฟินิตี้แล้วเหรอใช่แล้วโอ้สุดยอดฝนตกว่ะอินฟินิตี้จริงบล็อกนี้เราเก็บไว้อ๋อแช่มาแล้วเหนื่อยเยี่ยคุณไอรักตับอุลละมุนสามถังนะพี่โบ๊ทครบยังครบแล้วโอเคยูตี้วางครับนี่ซ้ายขวาครับเงี้ยแล้วก็ตักน้ำตรงกลางครับแค่นั้นเองอ๋อสุดยอดน้ำสไลด์หลอดแดงฮะโอเคเรียบร้อยสามถังแล้วยังไม่เสร็จครับพี่ไงต่อเดี๋ยวผมลองมันต้องใช้อาหารครับพี่เอาไปวางในช่องขวามือลองดูดิใช้ได้เปล่านี่ได้วางได้ไม่ได้ครับวางได้แต่มันใช้ไม่ได้พี่โบ๊ทต้องเอาพวกเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับจะย่างแล้วหรือยังไม่ย่างก็ได้มาใส่ได้เลยเดี๋ยวไปฆ่ามันแป๊บเอาถังน้ำขึ้นไปขอบคุณมากอย่างนั้นเลยครับแล้วพี่ก็จะได้มาไปฆ่าครับได้เวลาอกร่าฆ่าอีหน้าหนอนมาด้วยโครงการลับของเราพวกหน้าหนอนยึดเป็นกระสอบของเราจะไม่สูญพันธุ์เมื่อมีพวกเราการลับของเรา นี่แน่ต้องฆ่าไก่ครับต้องหาไก่มาฆ่าเราจะทำผมจะทำให้ชีวิตประจำวันของพวกคุณแน่บอกเลยว่าเยี่ยมยอดขึ้นแน่ชีวิตของใครวะของเราหรือของพวกเราครับของพวกเราของพวกเราใช่ไหมเอาเฮ้ยเก็บได้คุณซานผมได้มีอีกอันยังไงอ่ะตัวนี้ผมให้คุณซานเลี้ยงอะไรกันคุณซานที่ไหนฮะไอ้สีแดงตัวสีแดงพี่เลี้ยงเองหรือสีแดงพี่เลี้ยงเองนี่ตัวนี้แกไม่ใช่คุณซานนี่เอาไข่ไปเลยเดี๋ยวตัวสีแดงพี่เลี้ยงเองไหมซานนี่มันคือตัวอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันนะผมไปพ่อพันธุ์มันได้เนี่ยพี่คุณซานวางไข่ได้เลยฮะแต่คุณซานต้องวางคอร์ดใกล้ๆด้วยเดี๋ยวทำผมว่าทำฟาร์มแยกไหมเนี่ยในของในนี้แล้วกันครับเนี่ยแล้วก็ทำกรงแยกสักกรงหนึ่งได้นะแบ่งครึ่งเอาไม่ได้เดี๋ยวตัวนั้นมันตัวใหญ่ขึ้นมาเออเดี๋ยวมันกัดกันงั้นก็อันนี้แหละครับเนี่ยอันนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยโอเคแต่คุณกั้นกรงนี้ก็ดีนะออกมาล่าเนื้อครับโอ้ยหมีโอ้โหมาเจอหมีครับพี่น้องการเป็นกงหน่อยสักสองบล็อกนะฮะมาไอ้หมีน้อยมาหมีน้อยโอเคเดี๋ยวทำเป็นกระจกตอนนี้ทำเป็นกระจกมองมาทำมาเลยฝากขุดด้วยนะครับผมไปช่วยพี่โบ๊ทแป๊บทำมาเลยเฮ้ยใครอยากได้หมีสักตัวไหมเลี้ยงหมีกันโอ้โหเอาแล้วเจอตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงไทโรซอรัสครับพี่โบ๊ทมาบ้านเหรอผมช่วงที่พี่เนี่ยผมบอกว่าผมมีโครงการรับเทอร์โบส
พี่โบจำได้ไหมครับจำได้ใช่โครงการรัฐสีเขียวฮะสีเขียวไอ้ห่าสีแดงนะสิไม่ว่าไม่ใช่สีเขียวครับคือผมทำไทโรสาระไปในบ้านอ้าวไอ้ห่าจันนั้นเลยตอนนี้ไม่อยู่ในห้องแลบครับท่านผู้ชมมืดมืดมากครับผมมองอะไรไม่เห็นตอนนี้ผมไม่มีไฟไม่ท้อครับบอกเลยว่าเฮ้ยมันจะอึดอัดป่ะวะนี่แหละอยู่แค่นี้แหละเลี้ยงในบ้านแม่งเลยตัดโอ้โหหมีจะมีนะครับแหมหมีใจเย็นหมีขันนี้ก่อนแน่เลยมันพื้นที่ไม่พออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพื้นที่ขุดไม่โอเคมากลับบ้านแล้วดีกว่าน้องสารมันวันเร็วเจ้าหมีแล้วเทมันนี่แบบคือแล้วไข่ทำยังไงมันถึงจ่ายเนี่ยฮะมาเร็วมาเร็วต้องไปกดคลิปที่ไข่ป่ะคุณกะเพราไม่ต้องงั้นรอมันโตเองอ่ะธรรมชาติอ๋อมาเร็วมาเร็วพี่เอาอาหารให้มันกินแล้วเว้ยอะไรครับตามนั้นเลยพี่เอาอาหารให้แล้วพี่ก็รอไข่สุกแค่นั้นเองฮะเพอร์เฟกต์หมีหายหมีหายไปไหนอ่ะหมีหายครับตามนั้นนั่นตัวอะไรอ่ะกลัวหมีหายไปไหนวะกูสาล่อหมีมาถึงบ้านแล้วหรือว่าหมีตกเหวตายตกเหวตายนี่ตกเหวตายนะฮัลโหล1โหล2โหลน้ำมันชักกระตุกฮัลโหล3โหล4โหล5โหลลาก่อยตัวแกไม่แดกคาร์ล็อกรู้ตัวไหมเจ้าลับเตอร์คือเอาไทโรสลัดไปในบ้านเนี่ยฮะใช่ผมเลี้ยงไทโรสลัดไปในบ้านอยู่ครับหน้าตาคนจะไม่คนจะไม่กัดเราเพราะเราเห็นเราตั้งแต่เด็กๆนะใช่โตมาคงโดนขย้ำตายฮะเราอะจะเป็นอาหารให้มันที่ไม่ตอนโตเขาว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงมามันจะไม่ฆ่าเราไว้สัตว์ใช่อุ้ยแม่เอ้ยเก็บของไม่ครบแล้วบ้าเอ้ยไอ้แรปเปอร์เอาของก็คืนมาไม่นะเฮ้ยดูมาเอื้อแม่งกูไม่เอาเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหผู้ชมครับเป็นตัวอยู่ในห้องแลบครับฮะเดี๋ยวนะกะเพราไข่ที่คุณให้ผมมันยังไม่นี่เลยยังไม่ฟักเลยเดี๋ยวว่าพี่บอสอ๋อคือต้องรอให้มันฟักเองใช่ป่ะคุณกะเพราใช่รอให้ฟักเองอ่ะโอเคพี่ชิคทางสีแดงไม่ได้วะไอ้เผาพี่ชิคทางสีแดงไม่ได้อ๋อเป็นตัวแล้วถ้าเราไม่ทำร้ายมันมันจะไม่ทำร้ายเราเว้ยพี่เชื่อเชื่ออย่างนั้นเพราะเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมแต่พี่บอสของแรปเตอร์เอื้อคือผมทำของตกไปที่แรปเตอร์ครับผมนึกว่ามันจะโจมตีเราไม่ได้แต่มันโจมตีผมได้ฮะไหนๆอยู่ไหนแรปเตอร์ตัวแรปเตอร์เจอพี่เว้ยไหนๆเอ้ยเอาไงดีวะแต่เอาไทโรสลัดมาโอ้โหเผาของตกจนมึงนี่เหรอระวังนะพี่เก็บของระวังโดนเอาเลยเผาเอาแล้วมันเด้งไปทางนู้นหมดเลยอ่ะพี่โบต้องฆ่ามันแล้วแรปเตอร์แล้วค่อยพบพันธุ์ใหม่ก็ได้ไหมไม่ต้องฆ่าเผาไปเลยออกไปเลยเผามันเข้ามาไม่ได้พี่ตีให้ให้มันล้อมพี่ไงอ่าไปนี่ไปหนูอ่ะ perfect manขอบคุณครับเอื้อนั่นไงแล้วมันก็เล็งผมละ ผมว่าแม่งไอตัวกระจกนี่ไม่พอพลอยเก็บของเองครับพี่เอ้ยแล้วถังน้ำอยู่ในนั้นน่ะอ่ะผมตีให้มันตามผมอยู่ตีออกไปเลยพี่บอสดูมันหันลูกก็ตามหาพี่เออมันตามผมเอาไอ้สัตว์โอเคป่ะขึ้นล้างก่อยไอ้สัตว์โคตรเร็วอ่ะพี่บอสเมื่อกี้เกือบกลัวยิ่งกว่าเมื่อกี้นะพี่บอสมาถึงเวลาแล้วพี่บอสผมให้ถึงเวลาที่เราต้องจากกันเท่านี้นะครับใช่ก็อย่าลืมกดไลค์ครับสักครั้งนะผมเดี๋ยวเราไปตอนพาร์ทหน้าครับถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษาก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับพวกเรา3คนนั่งจ่ายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเลี้ยงเทโรสลัดในบ้านด้วยแฮ่ๆ